ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้พวกเรามาถึงสัปดาห์ที่11พูดถึงโนฮาการดำเนินชีวิตและการงานที่สามารถหันเปลี่ยนยุคสมัยอาเมนในสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้มองเห็นบุคคลสำคัญเนี่ย3คนคือเฮเบลอาโนดและฮาโนดเรารู้ว่าเฮเบลเนี่ยเขาดำเนินชีวิตแบบไหนคือเขาดำเนินชีวิตตามการเปิดเผยของพระเจ้าเขามีประสบการณ์ก็คือการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อก็คือเขามีประสบการณ์ในการไถ่เพราะฉะนั้นการงานของท่านรวมอยู่ภายใต้การปกคุมแห่งการไถ่ของพระองค์สิ่งนั้นเนี่ยจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าอาเมนอาโนดดำเนินชีวิตที่ร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์นั่นแสดงว่าพวกเรานี่เป็นคนที่เปราะบางพวกเราเป็นคนที่ไม่นับเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยเราจึงต้องพึ่งพิงพระองค์ด้วยการร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์คือพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเราไม่เป็นสิ่งใดฮาโนดร่วมดำเนินกับพระเจ้า300ปีจนกระทั่งถูกรับไปเป็นไม่ต้องผ่านความตายฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองเห็นเนี่ยก็คือเฮเบลเป็นคนช่วงอายุที่2อาโนดเนี่ยช่วงอายุที่3ฮาโนเนี่ยช่วงอายุที่7อาเมนสำหรับในบ่ายวันนี้เรามาดูคนช่วงอายุที่10คือใครฮะโนฮาเอเมนเรารู้ว่าในยีนิสิสบทที่6เนี่ยในคนช่วงอายุที่10เนี่ยมนุษยชาติในเวลานั้นได้มีการตกต่ำโดยสิ้นเชิงการตกต่ำของมนุษยชาติเนี่ยก็คือครั้งที่1ตกต่ำในสมัยไหนฮะก็คือในสมัยของอาดัมเอวาการตกต่ำของมนุษยชาติในครั้งนั้นเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ไม่ใช้วิญญาณเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าห้ามให้กินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วแต่แล้วเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักใช้วิญญาณไม่ฝึกฝนวิญญาณก็เลยไปกินผลไม้แห่งความรู้ดีและชั่วผลลัพธ์ก็คือมนุษยชาติได้ตกต่ำไปส่วนการตกต่ำครั้งที่2ของมนุษยชาติก็คือในช่วงอายุที่2นี่แหละก็คือคายินเนี่ยได้ฆ่าเฮเบลเป็นผลมาจากคายินเขาเป็นผู้ที่ตกอยู่ในจิตแล้วก็ใช้จิตของตัวเองมากเกินไปเขาไม่เพียงแต่ไม่ใช้วิญญาณแต่เขาใช้จิตมากเกินไปตกอยู่ในจิตเขาได้คิดค้นศาสนาใหม่เขาได้กระทำตามอำเภอใจไม่ทำตามการเปิดเผยของพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือฆ่าน้องชายนี่คือการตกต่ำครั้งที่2ส่วนยีนิสิสบทที่6ในสมัยของโนฮาคนช่วงอายุที่10เนี่ยถือได้ว่าเป็นการตกต่ำครั้งที่3ของมนุษยชาติการตกต่ำครั้งที่3นี้เนี่ยก็คือตกต่ำจนกระทั่งมนุษย์เนี่ยใช้ร่างกายของตัวเองในทางที่ผิดใช้ร่างกายในทางที่ผิดด้วยการร่วมประเวณีก็คือผิดประเวณีร่วมประเวณีคือในพระคัมภีร์บอกว่าเนี่ยในยีนิสิสบทที่6บอกว่าบุตรชายของพระเจ้าได้มาสู่ขอแล้วก็อยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยพวกเราอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้นะฮะน้อยคนที่จะเข้าใจบุตรชายของพระเจ้ามาแต่งงานอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์โอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหรอโอ้บุตรชายของพระเจ้ามาอยู่กับบุตรสาวของมนุษย์สุดยอดถ้าว่ามีพี่น้องหญิงคนหนึ่งสามารถหาสามีเนี่ยเป็นเหมือนบุตรชายของพระเจ้าไม่ดีเหรอแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยบุคคลที่มีการเปิดเผยในที่นี้ก็จะเห็นว่าบุตรชายตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยพี่น้องบุตรชายในที่นั้นเนี่ยเล็งถึงทูตสวรรค์ที่ตกต่ำก็คือวิญญาณชั่วทั้งหลายผีมารทั้งหลายได้มาอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์พี่น้องว่าเป็นไปได้หรือเปล่าก็มันเป็นไปแล้วในคนชั่วอายุที่10เนี่ยก็คือสมัยของโนฮาบุตรชายของพระเจ้าคือทูตสวรรค์ที่ตกต่ำเนี่ยได้มาอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์แล้วก็เกิดลูกหลานออกมาเป็นคนชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคนเนฟิลอ่ะภาษาอังกฤษคือเนฟิลเนฟิลเนี่ยคือเป็นคนแบบไหนฮะคือลักษณะของคนที่เป็นเหมือนยักษ์นะมันไม่เหมือนคนแล้วมันเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่ก็คือว่าสูญเสีย
ชนิดของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างมาคือพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาและลักษณะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นคนเนฟิลไปแล้วมันไม่ใช่ชนิดของพระเจ้าแล้วมันกลายเป็นชนิดของผีมาเนี่ยพูดง่ายๆกลายเป็นชนิดของซาตานไปแล้วคือมันตกต่ำโดยสิ้นเชิงก็คือมนุษย์เนี่ยไปผสมผสานกับผีมารผสมกลมกลืนกับผีมารกลายเป็นหนึ่งเดียวกับผีมารมีลูกหลานออกมาคือคนเนฟิลนี่คือการตกต่ำอย่างสิ้นเชิงของมนุษยชาติก็คือจนกระทั่งลักษณะฉายาลักษณะแบบลักษณะของพระเจ้าสูญเสียไปหมดโดยการผิดประเวณีเนี่ยแล้วก็มีลูกออกมากลายเป็นหนึ่งกับมารโดยสิ้นเชิงนี่คือการตกต่ำครั้งที่3ของมนุษย์พี่น้องทั้งหลายนะอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ก็บอกเรานะในเยเนซิสบทที่6เนี่ยข้อ7ก็บอกว่าไงฮะมีอยู่คำหนึ่งนะก็คือบอกว่าแต่โนฮาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยะโฮวาแม้ว่ามนุษยชาติตกต่ำโดยสิ้นเชิญและมนุษย์กลายเป็นเนื้อหนังทั้งนั้นและพระยะโฮวาพระเจ้าประสงค์จะล้างผลาญให้หมดโดยจะให้น้ำมาท่วมล้างผลาญให้หมดแต่เวลานั้นเนี่ยมีบุคคลผู้หนึ่งก็คือโนฮาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าสามารถแปลเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าโนอาห์เนี่ยได้รับพระคุณจากพระเจ้าต่อไปนี้กล่าวถึงพงศ์พันธุ์ของโนอาห์โนอาห์เป็นคนชอบธรรมเป็นผู้ที่ครบสมบูรณ์ในช่วงอายุของเขาและได้ร่วมดำเนินกับพระเจ้าโนอาห์เนี่ยเขาสืบทอดบรรพบุรุษของเขาเนี่ยเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้ชอบธรรมเขาไม่เพียงแต่สืบทอดเฮเบลก็คือเขามีพระโลหิตมีหนังแกะสวมใส่ก็คือประสบการณ์การไทยเขาสามารถเป็นผู้ชอบธรรมต่อเบื้องพระของพระเจ้าแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตอย่างครบสมบูรณ์เขาเป็นผู้ที่ร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเขาก็ดำเนินชีวิตคือร่วมดำเนินกับพระเจ้าเหมือนกับทวดของท่านเนี่ยคือฮานโนดร่วมดำเนินกับพระเจ้าและยิ่งกว่านั้นเนี่ยโนอาห์ได้ทำสิ่งหนึ่งคือก่อสร้างนาวาแสดงว่าโนอาห์ผู้นี้เนี่ยสุดยอดกว่าเฮเบลสุดยอดกว่าอาโนและสุดยอดกว่าฮานโนซิด้วยซ้ำไปเพราะว่าก่อสร้างนาวาด้วยเอเมนการก่อสร้างนาวาเนี่ยไม่ใช่ใช้เวลาวัน2วันนะฮะใช้เวลาตั้ง120ปีเพราะว่าพระเจ้าดำดีว่ามนุษย์จะมีอายุอยู่ไม่เกิน120ปีตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาก็หมายความว่าจากที่พระเจ้าได้เปิดเผยแล้วก็ตรัสแก่โนฮาเนี่ยมนุษย์บนโลกจะมีอายุไม่เกิน120ปีก็จะต้องถูกล้างผลาญเพราะฉะนั้นในวันที่มัทธูเซลาซึ่งเป็นลูกของฮานโนเนี่ยเสียชีวิตวันนั้นแหละน้ำมาท่วมโลกมัทธูเซลาเนี่ยอายุ969ปีตอนเสียชีวิตน้ำก็มาท่วมโลกพอดีเอเมนพี่น้องทั้งหลายนะในที่นี้ให้เราเห็นว่าคือมนุษยชาติได้ตกต่ำโดยสิ้นเชิงแต่ว่าพระเจ้ายังเมตตาพระเจ้าได้คนคนหนึ่งก็คือโนฮาคนนี้เนี่ยได้รับพระคุณจากพระเจ้าคนนี้ไม่เหมือนคนทั่วไปเขามีคุณสมบัติสามารถหันเปลี่ยนยุคสมัยเขาสามารถมาก่อสร้างนาวาเอเมนนี่คือคนที่สุดยอดมากพวกเราทุกคนเนี่ยสมควรจะต้องดูตัวอย่างแล้วก็ต้องเอาอย่างโนฮาในวันนี้เอเมนคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยลักษณะของยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะในที่นี้เนี่ยพระคัมภีร์มีในเลขโรมันที่1อารามบิด1เนี่ยมีพระคัมภีร์มัทธายบทที่24ข้อ37ถึง39และ2ติโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5ในมัทธายบทที่24ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าวันเวลาที่บุตรมนุษย์เสด็จมาในยุคสุดปลายบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูจะเสด็จมาในยุคสุดปลายจะเสด็จมาตอนไหนอย่างไรเขาบอกว่ายุคสุดปลายนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับในยุคสมัยของโนฮายุคสมัยของโนฮาคือคนทั้งหลายเนี่ยกินดื่มแต่งงานยกให้เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ในยุคสุดปลายเนี่ยบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็เหมือนสมัยของโนฮาแล้วก็ใน2ติโมธีบทที่3ในที่นี้บอกว่าเนี่ยในยุคสุดปลายเขาเรียกว่าเป็นยุคที่กาลียุคเนี่ยยุคสุดปลายเนี่ยสภาพการของมนุษย์เป็นยังไงซึ่งพี่น้องก็พูดกับเราบอกว่ามีคำว่าสามรักแล้วก็ไม่รักสองสามรักนี่คือรักอะไรฮะหนึ่งมนุษยชาติที่ตกต่ำเนี่ยคือรักตัวเองอะไรก็คือตัวเองเป็นที่หนึ่งสองเนี่ยก็คือรักเงินทองในมนุษยชาติที่ตกต่ำในยุคสุดปลายเนี่ยทุกคนรักเงินทองสามเนี่ยคือรักสนุกสนานเฮฮากินดื่มเฮฮาสนุกสนานผิดประเวณีแต่ว่าไม่รักสองอย่าง
แน่นอนเลยฮะพี่น้องก็รู้คือหนึ่งคือไม่รักพระเจ้าสองเนี่ยไม่รักความดีด้วยนี่คือสภาพการของยุคสุดปลายสมัยของโนฮาก็เป็นอย่างนั้นสมัยปัจจุบันนี้ในยุคสุดปลายก่อนที่พระเยซูจะมาก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์กินดื่มยกให้เป็นสามีภรรยากันมนุษย์เนี่ยคือไม่รักความดีไม่รักพระเจ้ามนุษย์รักตัวเองมนุษย์รักเงินทองมนุษย์รักความสนุกสนานเฮฮาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะโดยเฉพาะเรื่องของการสมรสเนี่ยการยกให้เป็นสามีภรรยาถ้าว่าสมรสถูกต้องทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะสามีหนึ่งภรรยาหนึ่งสมรสถูกต้องทุกอย่างก็เป็นที่ถวายสง่าราศีแก่พระเจ้าแต่ว่าสมัยโนฮามันไม่ใช่แล้วมันตกต่ำโดยสิ้นเชิงแล้วก็สมัยยุคสุดปลายนี้ก็เหมือนกันความพ่ายแพ้การตกต่ำของมนุษยชาติซาตานเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยทำลายที่ร้ายแรงที่สุดก็คือครอบครัวครอบครัวมากมายเนี่ยก็คือแตกแยกกันแล้วก็ไม่มีความเป็นเอกภาพทะเลาะ กันสองคนสามีภรรยาไม่สามารถอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกกันคืออยากอยู่ก็อยู่อยากเลิกก็เลิกอ่ะพูดง่ายๆอยากมีใหม่ก็มีใหม่นี่ก็คือสภาพการในยุคสุดปลายเป็นอย่างนี้จริงๆนะผิดประเวณีหลายคนเนี่ยผมพวกเราเนี่ยบางทีไปประกาศกิตติคุณในมหาวิทยาลัยนะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ดีๆมีชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่ามหาอะไรช่วยๆหรืออะไรขอโทษนะในหอพักเนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะนักศึกษาเนี่ยบางทีก็อยู่นอนกันเลยชายหญิงพ่อแม่ไม่รู้หรอกเขาก็ดำเนินชีวิตอย่างนี้เลยแล้วก็พอใจกันก็อยู่ไม่พอใจก็แยกไปเลยพ่อแม่ไม่รู้บางคนเนี่ยอยู่กันจนมีลูกแล้วพ่อแม่ยังไม่รู้เลยก็ยังมีนะนี่ก็คือสภาพการที่ตกต่ำโดยสิ้นเชิงถูกไหมฮะนี่คือโลกในยุคสุดปลายนะนี่อย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนนะก็อยากจะแต่งงานให้มันถูกต้องทุกอย่างแต่ว่าการแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณีของสมัยนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆก็คือรสนิยมของมนุษย์รสชาติของมนุษย์คือรสนิยมมันสูงอ่ะคือมันไม่ธรรมดาเวลาจะแต่งงานเนี่ยอย่างผมที่ครั้งแรกผมไปปากใต้เนี่ยก็เจอพี่เนาะเจอคนคนหนึ่งอ่ะเขากำลังมาพูดกับผมเรื่องว่าแต่งงานเขาบอกว่าถ้าลูกสาวเขาจะแต่งงานเนี่ยหนึ่งก็ต้องหาสามีก็คือผู้ชายที่มีการศึกษาสูงอย่างน้อยจบปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีการศึกษาที่สูงสองเนี่ยต้องเป็นคนดีนะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องเป็นคนดีต้องรู้จักเคารพพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดีไม่เอาเปรียบชาวบ้านไม่ขี้โกงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่สามเนี่ยก็คือควรจะต้องมีเงินทองด้วยฐานะก็ต้องใช้ได้ไม่งั้นลูกสาวฉันเนี่ยแต่งไปก็ทงทุกข์ทรมานถูกไหมฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็คือถ้าจะแต่งให้มันถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันก็ลำบากผู้ชายสมัยนี้เนี่ยก็เลยลวนลั่นเลยไม่อยากเสียเวลามาถ้าเกิดพ่อแม่มันเรียกร้องอะไรบางคนจะบอกว่าจะแต่งงานแล้วไหนเรือหออยู่ไหนเนี่ยพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวจะไปดูหน่อยว่าเรือหอมันใช้ได้หรือเปล่าเรือหอก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีว่าจะแต่งงานแต่งได้ยังไงเนี่ยมันมีรสนิยมแบบนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวมันก็เลยแต่งงานยากถ้าคุณจะไปซื้ออย่างคอนโดเนี่ยไอคอนโดตรงนี้ไม่ต้องไกลห้องหนึ่งเนี่ยพี่น้อง25ตารางเมตรเนี่ยราคาตั้งล้านห้าล้านหกแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยจบใหม่ๆเนี่ยงานยังไม่ทันทำเลยเอาตังค์ที่ไหนพี่น้องเพราะฉะนั้นจะแต่งงานทีก็ลำบากมันก็เลยอยู่กินกันเลยหมดเรื่องไม่ต้องบอกพ่อแม่ก็เลยตกต่ำไปเลยสิ้นเชิญแต่บางคนมันก็เอาจริงเอาปฏิบัติตามพ่อแม่ทุกอย่างทีนี้ก็ทุ่มเททำมาหากินหาเงินไม่มีเวลาแล้วที่ไหนจะมาประชุมมาแสวงหาพระเจ้าบอกไม่มีเพราะว่าเพื่อการแต่งงานต้องหาเงินและบางทีเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวพ่อแม่เขาเรียกสินสอดสินสอดเรียกสูงๆอีกสมัยนี้สมัยก่อนบอก10,000 10,000โอ้สูงมากก็คือ 100,000 โอ้ยเดี๋ยวนี้10,000เขาไม่เอากันแล้วเขาเรียกกันเป็น 500,000 1ล้านพี่น้องก็ลองคิดเอาเองผมได้ยินว่าพวกคนจีนเนี่ยก็คือแต่งงานเนี่ยอย่างน้อยคือ50,000 หยวนอันนี้คือธรรมดาคือต่ำที่สุดสำหรับเมืองไทย50,000 หยวนคือ250,000นี่ก็เยอะแล้วนะแต่คนจีนบอก50,000 หยวนเรื่องเล็กน้อยที่สุดแล้วเขาต้องให้กันเนี่ย100,000 หยวน100,000 หยวนก็500,000 บาทถูกไหมฮะก็ลำบากพี่น้องจะแต่งงานทันทีเนี่ยต้องให้เงินสินสอด500,000แล้วต้องมีเรือหออีกกี่ล้านก็ไม่รู้แล้วจะแต่งยังไงพี่น้องถ้าอย่างนั้นก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำแต่งงานจนกระทั่งเงยหัวไม่ขึ้น
ไม่มีเวลาแสวงหาพระเจ้าประชุมไม่มีอ่านพระคัมภีร์ไม่มีหาเงินอย่างเดียวนี่ก็คือสภาพกลางของยุคปัจจุบันยุคที่ชั่วร้ายยุคที่ตกต่ำเป็นอย่างนี้แต่โนฮาได้รับพระคุณพวกเราต้องเป็นแต่โนฮาถามว่าโนฮามีภรรยาไม่มีเหมือนกันโนฮามีลูกไม่มีลูกตั้ง3คนแล้วก็ลูกเขาก็มีภรรยาอีก3คนเขาไม่จำเป็นต้องมาว่ากันด้วยสินสอดอะไรมากมายมนุษย์นี่นะก็คือเป็นของพระเจ้าพระเจ้าประทานมาก็อย่าไปเรียกร้องอะไรมากมายเลยเวลาจะแต่งงานอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นในคริสตจักรโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยภาพปฏิบัติของเราคือไม่มีการเรียกสินสอดเวลาแต่งงานไม่มีการเรียกเขาจะให้ก็ดีไม่ให้ก็ฮาเลลูยาเอเมนเรามีพระคริสต์ครอบคลุมสรรพสิ่งต้องมีภาพปฏิบัติอย่างนี้คนมีฐานะก็แต่งงานได้คนจนก็แต่งงานได้เหมือนกันเพราะว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันเป็นลูกของพระเจ้าทุกคนเป็นของพระเจ้าไม่สามารถมาเรียกสินสอดสูงๆแล้วทำให้เขาจนปัญญาที่จะแต่งงานอันนี้ไม่ถูกนี่คือความคิดที่ตกต่ำโดยสิ้นเชิงถูกไหมฮะเอเมนอย่างผมนี่ผมก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วผมเป็นผู้ปฏิบัติเต็มเวลามาตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปทำงานอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่มีตังค์นะบอกตรงๆไม่มีเพราะว่าสมัยก่อนผมปฏิบัติโดยความเชื่อผมไม่รับเงินเดือนอะไรทั้งสิ้นดำเนินชีวิตโดยความเชื่อแล้วผมก็ไปไต้หวันชาวบ้านก็มายัดเยียดว่าจะแต่งคนนี้แนะนำกันเต็มไปหมดผมก็ประกาศลั่นคำเดียวบอกว่ามาอยู่กับผมนี่นะผมมีเสื้อผืนเดียวอะไรก็ไม่มีก็คือรู้กันซะก่อนนะผมไม่มีอะไรทั้งนั้นก็คือถ้าใครจะมาเป็นภรรยาผมต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้ามีก็มีแต่พระคริสต์นิดหน่อยอย่างอื่นนี่ไม่มีเลยว่างเปล่าบ้านไม่มีอะไรก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีนะเอาไม่เอาตอนนั้นเนี่ยก็คือถามภรรยาผมว่าเอาไม่เอาเขาบอกเขาเอาเนี่ยเขาเอาจริงผมบอกว่าเนี่ยน่าจะมาดูซะหน่อยนะผมบอกว่าน่าจะมาดูเมืองไทยซะหน่อยว่าสภาพการของผมเป็นไงเพื่อจะได้ไปชั่งใจก่อนเขาบอกจะแต่งก็แต่งก็ไม่ต้องดูอะไรแล้วดูแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจไม่ต้องดูเอเมนก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะสมควรเอาอย่างไม่ต้องดูอะไรมากมายพี่น้องถ้าจะเอาก็คือเอาไม่เอาคือไม่เอาไม่แต่งก็คือไม่แต่งแต่งก็แต่งนะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกสินสอดเพราะยันตอนที่ผมแต่งงานเนี่ยก็คือแม้กระทั่งแหวนแต่งงานเนี่ยยังคนอื่นซื้อให้เลยผมไม่มีจริงๆ คือผมมีคุณอาคนอื่นเนี่ยอยู่ไต้หวันเขาเป็นผู้จัดการให้ผมเนี่ยเขาก็จัดการซื้อแหวนอะไรก็วงใหญ่นะซื้อแหวนอะไรแล้วก็แต่งงานให้ผมแหวนอันนั้นเนี่ยซื้อมานะวงใหญ่นี่เป็นบาทนะไม่ใช่นิดหน่อยนะพอผมแต่งงานแล้วผมกล่าวว่าจะขายเลยก็คือเก็บตังค์เอาไปใช้เพื่อการงานของพระเจ้าเลยขายเลยภรรยาผมบอกอย่าขายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ไม่ทันไรโจรมาเข้าบ้านขโมยไปหมดเลยไม่เหลืออะไรโอ้พระเยซูถ้าขายเนี่ยก็ยังดีกว่านี่โดนโจรเอาไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้ผมพูดถึงตรงนี้หมายความว่าไงก็คือว่าเราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่องานเราต้องแต่งงานแบบง่ายๆไม่งั้นเราตกอยู่กับยุคสมัยที่ชั่วร้ายนี่เราจะลำบากอยู่กันลำบากถูกไหมฮะต้องง่ายๆดำเนินชีวิตแบบง่ายๆฮาเลลูยาเอเมนพระคริสต์เป็นทุกสิ่งของเราเราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเอเมนผมไม่มีอะไรไม่จ่ายสินสอดแม้แต่บาทเดียวนะขอบคุณพระเจ้าหลังจากแต่งงานมาแล้วเนี่ยพ่อตาผมเนี่ยแม้จะว่าผมว่าไอ้นี่เชื่อพระเยซูนี่ไม่จ่ายเลยก็คือมันไม่มีอ่ะพี่น้องเอาอะไรจ่ายเขาก็ยังให้เงินก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่งนะเขายังให้เงินก้อนใหญ่มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจริงๆเนี่ยเขาเอาสินสอดมาจ่ายให้ผมนะผมไม่ได้จ่ายให้เขาเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพี่น้องชายหญิงแต่งงานเนี่ยคือผู้ชายมีมากก็ฮาเลลูยาเอเมนก็เผื่อแผ่ผู้หญิงหน่อยผู้หญิงมีมากก็เผื่อแผ่ผู้ชายไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องมาแย่บอกว่าถ้าผู้ชายจะแต่งงานต้องจ่ายสินสอดให้ผู้หญิงเท่านั้นแล้วผู้หญิงจ่ายสินสอดให้ผู้ชายไม่ได้หรือไงนะพวกเราต้องสวนกระแสของโลกไงโลกสมัยยุคสมัยที่ตกต่ำและชั่วร้ายเราต้องสวนกระแสถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยพี่น้องหญิงมีตังก็จ่ายค่าสินสอดให้พี่น้องชายเอเมนมาสู่ขอพี่น้องชายฮาเลลูยาเอเมนนี่ก็คือคริสตจักรนะไม่ใช่แบบชาวโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่ตกอยู่ในยุคสมัยที่ชั่วร้ายเราต้องสวนกระแสของโลกที่ชั่วร้ายเราต้องเป็นโนฮาในวันนี้หน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นแต่เราสนใจอย่างเดียวคืออะไรก่อสร้างนาวานี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบหมายแก่เรามาสร้างนาวาเอเมนเพื่อสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์เอเมนโนฮาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับพระคุณนะพระคุณนี่คืออะไร
ซึ่งพวกเราก็ฟังมาตลอดพระคุณนี้แน่นอนนะก็คือตัวของพระเจ้าเองพระเจ้าที่เอกภาพได้ผ่านขั้นตอนต่างๆกลายเป็นพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดพระวิญญาณนี้เข้าสู่ภายในเรากลายเป็นการหล่อเลี้ยงและเป็นทุกสิ่งของเราพี่น้องเป็นกำลังของเราเป็นฤทธิ์เดชของเราเอเมนเป็นสิ่งที่ให้เราสามารถย้อนกระแสของโลกคือสวนกระแสของโลกสามารถชนะต่อยุคที่ชั่วร้ายไม่ใช่เราเองสามารถชนะได้แต่โดยพระคุณโนฮาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าคือโนฮาได้รับพระคุณจากพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราต้องรับสุขพระคุณของพระองค์มากขึ้นเราต้องประสบการณ์พระคุณของพระองค์เพียงพอสำหรับเราเอเมนพระคุณเพียงพอสำหรับเราคือขณะที่เราอ่อนแอเราอ่อนแอเมื่อไหร่เราก็เข้มแข็งเมื่อนั้นนั่นก็แสดงว่าเราไม่มีวันอ่อนแอถ้าเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในพระคุณนี้ขอคุณพระเจ้านะแล้วก็โดยพระคุณนี้เนี่ยตรงนี้บอกว่าโดยฤทธิ์เดชแห่งพระคุณกำลังแห่งพระคุณชีวิตแห่งพระคุณเราจึงอาจมีความถูกต้องต่อพระเจ้าและต่อกันและกันได้พระคุณย่อก่อให้เกิดความชอบธรรมอาเมนแล้วเลขอาราบิก3นะเลขโรมัน1บอกว่าโนฮาร่วมดำเนินกับพระเจ้าโดยความเชื่อเหมือนกับฮันโนผู้เป็นปู่ทวดของเขาความเชื่อคือองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่ได้ถ่ายเทและซึมซาบเข้าสู่เขาเพื่อจะเป็นความสามารถในการเชื่อของเขาผลลัพธ์จึงทำให้เขากลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าและเป็นผู้ประกาศความชอบธรรมซึ่งเป็นการต้านทานต่อผู้คนในยุคที่ชั่วร้ายความชอบธรรมของโนฮาได้เสริมความมั่งคงให้กับจุดยืนของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะดำเนินการพิพากษาต่อผู้คนในชั่วอายุที่ไม่อยู่ในธรรมเหล่านั้นขอคุณพระเจ้านะโนฮาไม่เพียงแต่ได้รับพระคุณโนฮาเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อความเชื่อนี้คือองค์ประกอบของพระเจ้าได้ถ่ายเทเข้าสู่ภายในเขาทำให้เขามีความเชื่อขึ้นเมื่อเขามีความเชื่อแล้วเนี่ยเขาจึงสามารถด้านหนึ่งร่วมดำเนินกับพระเจ้าด้านหนึ่งประกาศถ้อยคำแห่งความชอบธรรมอีกด้านหนึ่งก่อสร้างนาวาเอเมนนี่ก็คือโนฮานะเขาได้ก่อสร้างนาวาการก่อสร้างนาวานี่คืออะไรฮะการก่อสร้างนาวาคือการก่อสร้างพระคริสต์ที่เป็นจริงในปัจจุบันในฐานะความรอดของพระเจ้าที่อยู่ในประสบการณ์ของเราเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ในฐานะพระคริสต์แห่งกลุ่มชนถ้าว่าตามฟิลิปปีนี่ก็คือการกระทำให้ความรอดของเราเองถึงที่สำเร็จพี่น้องทั้งหลายนะหนังสือฟิลิปปีบทที่2เนี่ยข้อ12เนี่ยพูดถึงเปาโลบอกว่าให้จงกระทำออกซึ่งความรอดของตนเองให้ถึงที่สำเร็จสมบูรณ์ด้วยเกรงกลัวจนตัวสั่นเราต้องกระทำให้ความรอดของเราเนี่ยถึงที่สำเร็จสมบูรณ์นี่คืออะไรความรอดอะไรยังต้องกระทำเหรอเพราะฉะนั้นความรอดในพระคัมภีร์เนี่ยจึงมีพูดถึงใน2ลักษณะ1ก็คือรอดจากความบาปนรกบึงไฟอันนี้เนี่ยโดยอาศัยความเชื่อพระองค์ก็โปรดให้เราเป็นผู้ชอบธรรมเราก็สามารถรอดจากนรกและบึงไฟความรอดที่สองคือความรอดในยามปกติทุกวันในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องประสบการณ์ความรอดนี้ไม่ใช่รอดพ้นจากนรกแล้วก็มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์แค่นั้นเองก็จบแต่ทุกๆวันเรารอดหรือเปล่าเราสามารถรอดจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายนั้นหรือเปล่านี่ก็คือความรอดในแง่ที่เปาโลพูดถึงในฟิลิปปีบทที่2ข้อ12อาเมนแล้วก็ความรอดอันนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าร่วมเป็นพระคริสต์นะพระคริสต์ก็คือความรอดของเราความรอดอันที่หนึ่งก็คือรอดจากความบาปรอดจากความพินาศนั่นก็คือเราประสบการณ์พระคริสต์ที่เป็นทัศนะภายนอกแต่ความรอดในชีวิตประจำวันทุกวันให้หลุดพ้นจากยุคปัจจุบันที่ชั่วร้ายอันนี้คือเราต้องประสบการณ์พระคริสต์ที่เป็นทัศนะภายในเอเมนก็เราก็สามารถรอดจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกระทำออกซึ่งความรอดอันนี้นะคือตัวเราเองเนี่ยต้องสามารถใช้ชนะต่อยุคสมัยที่ชั่วร้ายเราจึงสามารถมาก่อสร้างนาวาถ้าเราเองยังไม่สามารถชนะต่อยุคสมัยที่ชั่วร้ายเราบอกเราจะมาก่อสร้างนาวาเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อาเมนด้วยเหตุนี้นะในที่นี้ก็บอกว่าการก่อสร้างนาวาคือวันนี้เนี่ยเราต้องก่อสร้างพระคริสต์ที่อยู่ในประสบการณ์ของเรานั้นด้วยการที่เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้คุยกับพระองค์โดยการร้องเรียกพระนามของพระองค์สามัคคีธรรมกับพระองค์คือมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระองค์และร่วมดำเนินกับพระองค์ทุกวันเวลาเพื่อจะเป็นผู้ร่วมดำเนินกับพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าได้ผู้ร่วมงานของพระเจ้าคือมาสร้างนาวาเอเมนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาใกล้ชิดพระเจ้า
รับสุขพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์ให้พระองค์เนี่ยก่อสร้างเข้าสู่ภายในเราและเราก็ถูกก่อสร้างเข้าสู่ในพระเจ้าเอเมนเรากับพระเจ้ากลายเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราจึงสามารถมาก่อสร้างนาวาแล้วก็การกระทำออกซึ่งความรอดของตนเองให้ครบสมบูรณ์เนี่ยซึ่งเราได้เห็นในหนังสือฟิลิปปอยเนี่ยหนังสือฟิลิปปอยเนี่ย4บทแค่นั้นเองนะแต่ละบทเนี่ยรวมพูดถึงความรอดที่เป็นทัศนะภายในความรอดที่เราต้องกระทำออกมาฟิลิปปอยบทที่1เนี่ยก็คือข้อ19ข้อ20เนี่ยก็พูดถึงความรอดในแง่นี้นะในฟิลิปปอยบทที่1ข้อ19ข้อ20ว่ายังไงบอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าโดยอาศัยการวิงวอนของท่านทั้งหลายและการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์นะการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์สิ่งนี้จะกลายเป็นความรอดของข้าพเจ้าในที่บอกความรอดของข้าพเจ้าความรอดนี้นะไม่ใช่ความรอดธรรมดาไม่ใช่ความรอดที่รอดจากความพินาศมีชีวิตนิรันดร์ความรอดนี้เนี่ยเป็นความรอดในปัจจุบันความรอดของทุกๆวันและข้อ20บอกว่าความรอดนี้เนี่ยที่เราประสบการณ์ในฟิลิปปีบทที่1คืออะไรข้อ20บอกตามความมุ่งหมายอย่างยิ่งและความหวังของข้าพเจ้าว่าจะไม่มีสิ่งใดทำให้ข้าพเจ้าต้องอับอายเลยแต่จะมีใจกล้าในทุกสิ่งบัดนี้แม้จะเป็นก็ดีหรือจะตายก็ดีพระคริสต์ก็ยังคงสำแดงใหญ่ขึ้นในร่างกายของข้าพเจ้าเหมือนดังที่เคยสำแดงอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นสำหรับฟิลิปปีบทที่1เนี่ยความรอดนี้เนี่ยก็คือเราต้องประสบการณ์ในการสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นโดยการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์แล้วเราก็มาสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นทุกๆวันนี่ก็คือความรอดที่พูดถึงในฟิลิปปีบทที่2ข้อ12จงกระทำออกซึ่งความรอดของตนเองให้ถึงที่ครบสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นซึ่งเป็นความรอดแห่งทัศนะภายในความรอดถ้าเรามีความรอดประสบการณ์ความรอดอันนี้เนี่ยเราจึงสามารถก่อสร้างนาวาได้แล้วก็ฟิลิปปีบทที่2เนี่ยความรอดในฟิลิปปีบทที่2ก็หลักการเดียวกันเนี่ยในฟิลิปปีบทที่2เนี่ยข้อ14 15เนี่ยก็พูดถึงอะไรฮะในที่นั้นเนี่ยก็ให้เรามองเห็นถึงวันนี้เนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยบุตรของพระเจ้าเป็นไงฮะบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราดำเนินอยู่ในท่ามกลางคนชาติที่คดโกนแล้วก็ดื้อด้านเราจะต้องเป็นคนที่ไร้ที่ติบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากด่านพร้อยในท่ามกลางคนยุคสมัยที่คดโกงแล้วก็ดื้อด้านและเราได้ส่องสว่างอยู่ท่ามกลางพวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลกเราต้องส่องสว่างดุจดวงสว่างต่างๆในโลกข้อ16บอกคือสำแดงออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสต์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งอย่างไร้ประโยชน์และไม่ได้ตราตรำอย่างไร้ประโยชน์นี่ก็คือเปาโลฟิลิปปีบทที่2ความรอดในบทที่2ก็คือเรากลายเป็นดวงสว่างต่างๆในโลกคือเหมือนดวงจันทร์เนี่ยสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์นั่นก็คือสำแดงพระคำแห่งชีวิตพระคำที่เราอ่านเข้าไปเนี่ยกลายเป็นพระคำแห่งชีวิตที่สามารถสำแดงออกมาไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นนี่ก็คือความรอดที่เป็นทัศนะภายในประสบการณ์พระคริสต์ที่เป็นทัศนะภายในนะอาเมนประสบการณ์ความรอดนี้แหละก็ทำให้เราสามารถก่อสร้างนาวาได้แล้วก็ความรอดในฟิลิปปีบทที่3เนี่ยเราสามารถดูฟิลิปปีบทที่3เนี่ยข้อ8ข้อ9เนี่ยบอกว่าแต่ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้ายังเห็นว่าสิ่งสารพัดเป็นการสูญเสียเพราะเหตุความประเสริฐเลิศแห่งความรู้ถึงพระคริสต์เยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าได้ยอมสูญเสียสิ่งสารพัดและเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยาดเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับพระคริสต์ข้อ9บอกและจะถูกพบเห็นว่าอยู่ในพระองค์คนอยู่สามารถพบเห็นว่าเราอยู่ในพระองค์หลายครั้งเนี่ยคนอื่นพบเห็นเราเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าถ้าเรามีประสบการณ์ความรอดในฟิลิปปีบทที่3คือเราอยู่ในพระองค์อยู่ในพระองค์เป็นยังไงฮะมิใช่ว่ามีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งเนื่องจากกฎบัญญัติแต่เป็นความชอบธรรมที่มีโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมซึ่งเนื่องมาจากพระเจ้าและมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อเวลานี้เนี่ยในฟิลิปปีบทที่3เนี่ยความรอดนี้สามารถสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ออกมาไม่เพียงแต่กลายเป็นผู้ชอบธรรมแต่สามารถสำแดงความชอบธรรมนี้ออกมาด้วยการประพฤติที่ชอบธรรมไม่ใช่ดำเนินชีวิตที่อาจธรรมแต่ต้องสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ออกมานี่ก็คือฟิลิปปีบทที่3เนี่ย
สำหรับฟิลิปปีบทที่4นะความรอดในฟิลิปปีบทที่4ฟิลิปปีบทที่4เนี่ยคือความรอดนี้พูดถึงอะไรฮะบอกว่าสุดท้ายนี้นะพี่น้องทั้งหลายข้อ8เนี่ยสิ่งใดที่จริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ชอบธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์หมดจดสิ่งใดที่น่ารักสิ่งใดที่มีชื่อเสียงดีคือถ้ามีคุณธรรมประการใดหรือถ้ามีการสรรเสริญประการใดก็จงคิดใคร่ควรในสิ่งเหล่านี้คนคนนี้เนี่ยความรอดในฟรีบอยบทที่4เนี่ยกระทั่งเนี่ยเขาสามารถสำแดงลักษณะที่น่านับถือออกมาความชอบธรรมออกมาความบริสุทธิ์หมดจดความน่ารักลักษณะที่มีชื่อเสียงดีแล้วก็บอกว่ามีคุณธรรมต่างๆสามารถสำแดงคุณธรรมต่างๆออกมาเอเมนสิ่งเหล่านี้เนี่ยความรอดเหล่านี้เนี่ยก็คือกระทำออกซึ่งความรอดของตนเองด้วยเกรงกลัวจนตัวสั่นความรอดเหล่านี้ก็คือเราได้ประสบการณ์พระคริสต์ผู้นี้จากทัศนะภายนอกกลายเป็นทัศนะภายในจนกระทั่งเราสามารถดำเนินชีวิตออกมาก็เหมือนกับโนฮาดำเนินชีวิตในยุคสมัยนั้นซึ่งสวนกระแสกับโลกยุคสมัยที่ตกต่ำและชั่วร้ายซึ่งมนุษย์เนี่ยกินดื่มยกให้เป็นสามีภรรยากันตกต่ำโดยสิ้นเชิงแต่โนฮาไม่ดำเนินอย่างนั้นโนฮาเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดปรานโนฮาได้รับพระคุณโนฮามีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือได้รับพระคุณโดยแท้จริงคือสำแดงถ้าพูดตามภาษาในวันนี้คือสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นในทุกแห่งหนเหมือนกับท่านเปาโลเนี่ยเปาโลก็เป็นอย่างนี้โนฮาก็เป็นอย่างนี้นะอาเมนโอ้เวลานี่ล่วงเลยไปแล้วฮะตอนนี้เราต้องพูดอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้โนฮาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่หันเปลี่ยนยุคสมัยก็คือเขาสร้างนาวานาวาเล็งถึงอะไรฮะนาวาเล็งถึงพระคริสต์ไม่ใช่พระคริสต์ที่เป็นประเจกชนเท่านั้นแต่เป็นพระคริสต์แห่งกลุ่มชนคือคริสต์จักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์คนใหม่ที่จะสำเร็จสุดยอดเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่เพราะฉะนั้นการก่อสร้างนาวานี่ก็คือนำพระคริสต์มาก่อสร้างเข้าสู่ผู้คนของอยู่นี้ต้องก่อสร้างเข้าสู่เราก่อนเราจึงสามารถนำพระคริสต์ไปก่อสร้างเข้าสู่ผู้คนแล้วก็ให้พวกเขากลายเป็นการปรากฏของพระเจ้าในเนื้อหนังให้พระเจ้าสามารถสำแดงออกนี่ก็คือการก่อสร้างนาวานั่นเองแล้วก็การก่อสร้างนาวาเนี่ยก็คือลักษณะของนาวาเนี่ยคือยาว300ศอกกว้าง50ศอกสูง30ศอกการก่อสร้างนาวาเนี่ยจะมีเลข3กับเลข5เลข3เนี่ยเล็งถึงพระเจ้าตรีเอกภาพพระบิดาเป็นต้นกำเนิดพระบุตรเนี่ยเป็นเหมือนน้ำผู้พระวิญญาณเป็นเหมือนทานน้ำเพื่ออะไรเพื่อนำพระเจ้าตรีเอกภาพใจเข้าสู่ภายในเรา3นี้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือที่พระเจ้าต้องการเป็นพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยต้องเป็น3เนี่ยเพราะอะไรจุดประสงค์คือเพื่อใจเข้าสู่ภายในเราจึงเป็น3พระภาคคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณส่วนเลข5เนี่ยเล็งถึง4บวก1สี่ก็คือมนุษยชาติสี่ทิพย์หนึ่งเนี่ยก็คือพระเจ้าก็คือการผสมกลมกลืนนั่นเองคือพระเจ้ามนุษย์ผสมกลมกลืนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายเลขของการก่อสร้างเลขสามเลขห้าเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้าตรีเอกภาพกับมนุษย์โดยการแจกจ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นี่คือโนฮาสร้างนาวาที่มีลักษณะของเลขสามกับเลขห้านาวามีสามชั้นนะก็เล็งถึงพระเจ้าตรีเอกภาพเหมือนกัน3ชั้นล่างสุดอาจจะเล็งถึงพระวิญญาณนำเรามาถึงพระบุตรชั้นที่2แล้วก็พระบุตรก็นำเราไปถึงพระบิดาชั้นที่3ชั้นสูงสุดอาเมนแล้วก็อาราบิก6เนี่ยบอกว่านาวามีช่องเปิดหรือว่ามีหน้าต่างเพียงบานเดียวมีประตูบานเดียวหน้าต่างบานเดียวประตูทางเข้ามีบานเดียวหน้าต่างก็มีบานเดียวอันนี้เนี่ยเป็นการก่อสร้างนาวาที่มีความหมายมากซึ่งเราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษประตูคือทางเข้านั่นก็หมายความว่าในพระคัมภีร์เนี่ยกิจการบทที่4ข้อ12บอกในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยด้วยว่านามอื่นซึ่งเป็นที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในถ้ำกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าทางแห่งความรอดมีทางเดียวคือพระเยซูประตูที่จะเข้าสู่ความรอดมีประตูเดียวคือพระเยซูนอกจากพระเยซูแล้วไม่มีทางอื่นที่ทำให้เรารอดได้เพราะฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีประตูบานเดียวเข้านาวาประตูบานนั้นก็เล็งถึงพระเยซูแล้วก็หน้าต่างก็มีบานเดียวข้างบนหน้าต่างนี่คืออะไรบานเดียวหน้าต่างในที่นี้เนี่ยก็คือเล็งถึงภาษาเดิมคือบอกเที่ยงวันคือมีแสงเจิดจ้าส่องแสงแรงกล้าเพราะฉะนั้นหน้าต่างบานเดียวนั้นเล็งถึงการเปิดเผยแล้วก็นิมิตเราอยู่ในคริสตจักรเราอยู่ในพระกายในวันนี้เนี่ยเราต้องมีการเปิดเผยมีนิมิตเราเข้าทางประตูแล้วไม่ใช่เข้ามาแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่มีการเปิดเผยไม่มีนิมิตเราอยู่ในคริสตจักรในนาวาในวันนี้เราต้องมีการเปิดเผยเราต้องมีนิมิตเหมือนเปาโลเนี่ย
ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีนิมิตท่านพูดกับกษัตริย์อาคาริบาบอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขัดขืนต่อ นิมิตที่มาจากสวรรค์นั้นท่านได้เห็นนิมิตท่านไม่ขัดขืนอาเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ในคริสตจักรเราก็ต้องมีนิมิตนิมิตของเราเนี่ยคืออะไรพี่น้องไม่ใช่ว่ามีหน้าต่างหลายบานมีนิมิตเยอะแยะในคริสตจักรคนนั่นก็บอกมีนิมิตคนนี้ก็นิมิตคนละนิมิตไม่เหมือนกันเลยไอ้นั่นไม่ใช่แผนการบริหารของพระเจ้าหน้าตามีบานเดียวนาวามีบานเดียวก็เล็งถึงนิมิตนี้ก็คือนิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจ้าซึ่งเป็นนิมิตที่ยิ่งใหญ่แผนการบริหารของพระเจ้านี่ก็คือข้อรับลึกของพระเจ้าก็คือพระคริสต์ข้อรับลึกของพระคริสต์ก็คือคริสตจักรพระคริสต์และคริสตจักรคือข้อรับลึกที่ยิ่งใหญ่นี่ก็คือนิมิตหนึ่งเดียวการเปิดเผยหนึ่งเดียวของเราอาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในนิมิตนี้เอเมนเรานี่คือการเปิดเผยหนึ่งเดียวเพื่อการก่อสร้างนาวาการก่อสร้างชีวิตคริสตจักรที่ถูกต้องนะอาเมนแล้วก็นาวาเนี่ยทำจากไม้สนโกเฟอร์ไม้สนโกเฟอร์เนี่ยเล็งถึงอะไรฮะคือเป็นไม้ที่สามารถต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้เป็นภาพสัญลักษณ์เล็งถึงพระคริสต์ถูกตึงตายที่สามารถต้านทานน้ำแห่งความตายคือการตายบนไม้กางเขนของพระคริสต์ได้ชัยชนะทุกอย่างแล้วชัยชนะต่อน้ำแห่งความตายชัยชนะต่อความตายทั้งหลายแล้วโดยการตึงตายของพระองค์แล้วก็นาวานี้เนี่ยต้องชันด้วยสนชันสนอย่างนี้คืออะไรชันสนนี่เล็งถึงพระโลหิตแห่งการไถ่ของพระเยซูเราไม่เพียงแต่มีการตายของพระเยซูยังมีพระโลหิตเราสามารถอยู่ในนาวานี้เนี่ยได้อย่างไรเพราะว่าเรามีพระโลหิตเรามีการตายของพระคริสต์ถ้าเราไม่มีการตายไม่มีพระโลหิตเราก็ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาอยู่ในนาวาขอคุณพระเจ้าพระโลหิตนี้ปกคลุมพวกเราการตายของพระคริสต์ได้ชัยชนะแล้วอาเมนเราจึงสามารถเข้ามาในนาวาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรื่องอาราบิกที่10บอกน้ำที่โนฮาได้ผ่านคือภาพสัญลักษณ์ของน้ำแห่งบัพติศมาน้ำท่วมเนี่ย150วันเนี่ยโนฮาสามารถผ่านไปก็คือไม่ถูกท่วมตายเนี่ยนั่นเป็นแบบเล็งถึงน้ำแห่งบัพติศมาน้ำแห่งบัพติศมาเนี่ยคืออะไรฮะไม่เพียงแต่ช่วยเราให้พ้นจากการพิพาทสาของพระเจ้าโดยพระโลหิตแต่ยังช่วยเราให้แยกจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายน้ำแห่งบัพติศมาได้แยกเราออกจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายยุคสมัยที่ตกต่ำและชั่วร้ายนั้นยุคสมัยของผีมารนั้นขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารนี้แล้วเราจำต้องเข้าสู่ภาพปฏิบัติให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนโนฮาเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเป็นผู้ที่รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วก็สามารถสืบทอดบรรพบุรุษไม่ว่าการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อร้องออกพระนามของพระเยโฮวาดำเนินกับพระเจ้าและกระทั่งสามารถมาก่อสร้างนาวาสำเร็จพระประสงค์ของพระองค์ในยุคนี้เอเมนก็ขอให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างนี้มากขึ้นนะอาเมน